คุยกันในมุมของสินทรัพย์เสี่ยงตลาดหุ้นกันไปแล้วมาดูสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำกันหน่อยดีกว่านะคะเพราะว่าคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเราก็เห็นราคาทองคำกลับมาบวกได้นะคะหลังจากที่ตัวเลขเงินเฟ้อออกมาแตะระดับสูงสุดในรอบ40ปีเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันหน่อยว่ามองสถานการณ์มองทิศทางทองคำอย่างไรกันบ้างก่อนอื่นเรามาดูราคาทองคำเช้านี้นะคะจากการประกาศของสมาคมค้าทองคำกันก่อนเลยทองคำแท่ง 96.5 ขายออก 28,350 บาทรับซื้อ 28,250 บาททองรูปพรรณนะคะขายออก 28,850รับซื้อที่ 27,742 บาท 80 สตางค์ค่ะพูดคุยกันนะคะวันนี้กับคุณจรณเวชศักดิ์ศรีผู้อำนวยการฝ่ายแนะนำการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน Classic Osiris อยู่ในสายแล้วคุณจรณเวชสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแพลวครับเงินเฟ้อยังคงเร่งตัวต่อเนื่องเลยแต่ระดับสูงสุดในรอบ40ปีด้วยคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาทองคำบวกไปได้สักประมาณ8เหรียญประเมินสถานการณ์สัปดาห์นี้วันนี้ยังไงต่อคะคือสถานการณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยราคาทองคำแทบจะไม่เคลื่อนไหวเลยนะก็สาเหตุก็คือเพื่อรอดูตัวเลข CPI ของสหรัฐของวันศุกร์เนี่ยแหละฮะแล้วก็ผลปรากฏว่าโหออกมาเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ทองคำเนี่ยนะฮะกลับมาปิดบวกได้นะเมื่อวันศุกร์นะแต่อย่างไรก็ตามนะถึงแม้ว่าตัวเลข CPI เนี่ยจะอยู่สูงสุดในรอบเกือบ10ปีแต่ถ้าเมื่อเทียบนะฮะกับสิ่งที่นักวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่เนี่ยคาดการเอาไว้นะฮะก็ถือว่าค่อนข้างที่เป็นไปตามคาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสังเกตคือมันจะไปช่วยลดแรงกดดันนะฮะก่อนหน้านี้ที่นักทุนส่วนใหญ่เนี่ยก็วิตกกังวลกันว่าเฟดเนี่ยจะมีการคุมเข้มนโยบายการเงินเนี่ยอย่างรุนแรงนะครับซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องจับตาก็คือในส่วนของการประชุมเฟดนะที่จะเกิดขึ้นนะฮะทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าตัวเลขอินเฟลชันเนี่ยนะฮะมันไม่ได้มากกว่าที่คาดการเอาไว้มันก็อาจจะส่งผลทำให้เฟดเนี่ยไม่ได้คุมเข้มนะครับผมแต่ก็มีบางส่วนเหมือนกันนะฮะในวิเคราะห์บางส่วนเหมือนกันที่มองว่ามันก็มีความเป็นไปได้นะถ้าสมมุติว่าอินเฟลชันเนี่ยมันยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงแบบนี้เราอาจจะเห็นการลด QE เพิ่มเติมนะฮะจากปัจจุบันเนี่ยนะฮะอยู่ที่ 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์นะฮะเราอาจจะเห็นการลด QE เพิ่มเติมเป็นเดือนละ 30,000 ล้านดอลลาร์ก็เป็นได้นะช่วงต้นปีหน้านะฮะทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าลดเพิ่มจริงนะฮะมันอาจจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อราคาทองคำได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นว่ากันตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะจากว่าปัจจัยบวกเนี่ยนะเข้ามานะครับในแง่ของทางเทคนิคเองเนี่ยนะฮะสำหรับทองคำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ปิดสัปดาห์ที่แถวบริเวณ 1,780 เหรียญนะก็ถือว่าไม่ได้เลวร้ายมากนักนะฮะเพราะว่าแนวรับสำคัญเนี่ยที่เรามองว่าไม่ควรหลุดนะฮะก็คือบริเวณ 1,768 เหรียญนะครับห้ามหลุดเด็ดขาดเลยถ้าหลุดเนี่ยภาพทางเทคนิคเนี่ยมันก็จะดูไม่ดีเลยทีเดียวนะฮะทีนี้เป้าหมายทางด้านบนเนี่ยเรามองที่ 1,800 เหรียญนะครับในขณะที่ราคาทองคำในบ้านเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่าเงินบาทนะฮะช่วงนี้เนี่ยนะฮะส่งผลเชิงลบอยู่พอสมควรเลยนะฮะเพราะว่าบาทเนี่ยตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยปรับตัวแข็งค่าถึง 0.7% นะถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆนะฮะเหตุผลก็มี2เรื่องข้อ1นะฮะฟันโฟเนี่ยเริ่มกลับเข้ามาแล้วนะฮะข้อที่2ในส่วนของตัวดอลลาร์เองนะฮะอย่างที่เรียนไปว่าอินเฟลชันเนี่ยมันสูงเพราะฉะนั้นมันก็เลยส่งผลทำให้ตัวดอลลาร์เนี่ยเขาอ่อนค่านั่นหมายความว่าค่าเงินบาทเนี่ยนะฮะก็จะเป็นตัวแปรสำคัญเลยนะฮะที่จะส่งผลกระทบต่อราคาทองคำในประเทศที่อาจจะทำให้เราอาจจะคาดหวังนะฮะไม่ได้สูงนะเทียบถ้าจะเทียบเท่ากับราคาทองคำในต่างประเทศนะครับทีนี้เนี่ยในแง่ของแนวรับเนี่ยนะฮะเราให้ไว้ที่ 28,100 บาทนะครับระหว่างสัปดาห์สังเกตกันให้ดีๆติดตามกันให้ดีๆนะฮะถ้าหลุด 28,100 บาทผมแนะนำชะลอการซื้อนะครับแต่ถ้าไม่หลุดยังสามารถเทรดนะฮะเล่นสั้นในกรอบได้คือแนวรับ 28,100 ส่วนเป้าหมายทางด้านบนมองที่ 28,600 บาทครับผมโอเคได้ค่ะคุณจรณเวชวันนี้ขอบคุณมากสำหรับคำแนะนำค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้ชมคะหลังจากที่ได้ฟังคุณจรณเวชแล้วก็รู้สึกว่า
สิ่งที่มันเกิดขึ้นบางทีมันขึ้นอยู่กับการตีความของตลาดด้วยนะคะตัวเลขเงินเฟ้อออกมาสูงก็จริงแต่พอมาเปรียบเทียบกับมุมมองคาดการณ์ของตลาดแล้วมันไม่ได้เหนือไปกว่าที่ตลาดคาดการณ์กันเท่าไหร่นักนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทองคำอาจจะไม่ได้บวกแรงมากตลาดหุ้นก็ไม่ได้ตอบรับในเชิงลบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสัปดาห์นี้ก็ขึ้นอยู่กับการประชุมเฟดด้วยนะคะว่าท่าทีของผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐจะตอบสนองกับเรื่องของเงินเฟ้ออย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นคำแนะนำด้านการลงทุนในทองคำคือถ้าดูราคาทองที่เป็นสปอตนะคะแนวรับคุณจะได้ให้ไว้ 1,768 เหรียญนี่คือต้องห้ามหลุดถ้าหลุดเนี่ยภาพทางเทคนิคสัญญาณในระยะสั้นอาจจะเป็นลบในทันทีพร้อมกับแนวต้านยังคงเป็นตัวเลขประมาณ 1,800 เหรียญยังคงเทรดดิ้งได้ตามกรอบส่วนใครที่ซื้อขายลงทุนเป็นเงินบาทนะคะเป็นราคาทองไทยต้องดูเรื่องของเงินบาทค่าเงินบาทประกอบเข้าไปด้วยเนื่องจากว่าค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นลบกับราคาทองคำในบ้านเราแนวรับ 28,100 แนวต้าน 28,600 ถ้าหลุด 28,100 บาทอาจจะชะลอการเข้าซื้อทองคำไปก่อนนี่คือคำแนะนำประจำวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์จากคุณจรัญเวชศักดิ์ศรีชาวการลงทุนในทองคำค่ะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ